สวัสดีนะครับเพื่อนๆหัวใจช่างทุกท่านนะครับในคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาดูการปรับปรุงนะครับบ้านไม้นะครับที่มีสภาพตามรูปนี้นะครับภาพตามรูปเล็กๆที่ผมขึ้นไว้นะครับในขั้นต้นนะครับเราก็จะต้องมารื้อตัวหลังคานะครับหลังคากับโครงหลังคานะครับเนื่องจากปลวกกินนะครับก็ต้องรื้อออกทั้งหมดก่อนนะครับที่คงไว้จริงๆก็จะเป็นเสานะครับแล้วก็มาเริ่มต้นทำห้องน้ำนะครับแล้วก็วางคานแล้วก็ตรงขึ้นมาใหม่นะครับส่วนโครงหลังคาก็คงจะปรับปรุงเป็นโครงเหล็กทั้งหมดนะครับส่วนพื้นก็จะเป็นพื้นไม้นะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับที่จะปรับปรุงบ้านไม้นะครับดูเป็นแนวทางนะครับขอบคุณครับ